ขณะนี้ผมยืนอยู่บนพื้นที่ของเมืองเพชรรูปข้างหลังที่ท่านเห็นนี้เป็นรูปถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีชื่อเสียงครับชื่อฮอตชูเบนส่วนฮอตชูเบนจะถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยแล้วผมกลัวว่าแปลแล้วจะทำให้สถานที่เขาด้อยค่าหรือเปล่าท่านจะเห็นนะฮะมันเป็นรูปลำธารหรือรูปแม่น้ำเกือกม้าจะเรียกว่าห้วยเกือกม้าก็ได้แต่ว่ามันเป็นการกัดเซาะเป็นการกัดเซาะแล้วได้กลายเป็นวงกลมเลยครับเหมือนเกือกม้าแต่ว่าเราต้องเดินไปอีกหน่อยนะครับก็เป็นความสวยงามทีเดียวแต่ลักษณะการตั้งป้ายอย่างนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าจะบอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหรือการบริหารของชนเผ่านาวาโฮซึ่งเป็นเขตสงวนการปกครองตนเองของเขาท่านดูโดยรอบนะครับโดยรอบทั้งหมดนี้เวิ้งว้างกว้างใหญ่มากไม่มีชุมชนใดๆอยู่เลยนะครับดังนั้นนี่เป็นจุดท่องเที่ยวจุดเดียวของนาวาโฮที่เรียกว่าฮอชูเบนแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปในเขตของนาวาโฮสิ่งละอันพละน้อยที่ผมเห็นผมจะเก็บรายละเอียดมาเล่าสู่ท่านฟังนี่เป็นเรื่องราวของชนเผ่าหนึ่งในอเมริกาที่เรียกว่าชนเผ่าอินเดียนแดงที่ชื่อว่านาวาโฮอเมริกานี่มีเป็นร้อยๆชนเผ่าแล้วเขาก็มีการปกครองตนเองอย่างนี้ครับตอนเราเข้ามาเราก็เสียค่าผ่านประตู10เหรียญโดยมากี่คนก็แล้วแต่1รถ1คันก็เก็บ10เหรียญแล้วผมจะพาท่านเข้าไปดูนะครับสภาพแวดล้อมก็เป็นเขตชนบทป่าเขาแต่วันนี้เราเจอสายฝนอีกแล้วนะครับจากรูปที่ท่านเห็นอยู่นี้ว่ากันจริงๆถ้าจะติดใหญ่กว่านี้หน่อยก็คงจะเท่ไม่ใช่น้อยนะครับนี่เขาก็ปักไว้เป็นป้ายเพื่อดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้ผู้คนที่ผ่านมาในเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่Grand Canyon North Rim นะครับเขาก็จะมาเดินทางกันมาแวะกันจุดนี้แล้วก็เดินทางต่อไปในเขตอาริโซนาตอนเหนือจะมีหลายจุดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฮอตชูเบนหรือถ้ำแอนเทโรปแล้วก็แกรนด์แคนยอนฝั่งเหนือนะครับแม่นาวาโฮก็มีวัฒนธรรมนะครับได้รับวัฒนธรรมจากคนผิวขาวเหมือนกันในที่เวิ้งว่างอย่างนี้ว่ากันจริงๆถ้าจะมีหมามาด้วยหรือถ่ายอุจจาระก็ไม่น่าจะมีปัญหามากแต่ว่านี่คือระเบียบแบบแผนที่ต้องมีถุงพลาสติกใครพาหมามาได้ครับแต่ห้ามถ่ายเลี่ยราดเจ้าของต้องเก็บครับระยะทางเดินจากที่จอดรถที่ท่านเห็นไกลลิบๆนั้นเส้นทางเดินไปข้างหน้าก็พอได้เหนื่อยนะครับถ้าอากาศร้อนๆก็เอาเรื่องเหมือนกันแต่วันนี้ดูจะอากาศไม่ร้อนมาก
และแถมยังมีฉากหลังเป็นฝนโปรยไปที่อยู่ห่างไกลเป็นม่านเมฆก็ทำให้การเดินดูจะสะดวกสบายขึ้นปลายสุดทางนู้นนะครับที่จะเป็นจุดที่เราเห็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฮอร์สชูเบนระยะทางเดินตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางซึ่งขณะนี้ยังไม่ถึงนะครับก็มีที่พักหลบฝนที่ท่านเห็นนี้ผมเคยมาที่ฮอร์สชูเบนนี้ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามีการพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อยที่สุดที่นั่งหลบฝนตรงนี้ก็เกิดขึ้นใหม่แต่ว่าการพัฒนาก็ไม่แปลกไม่ผิดหูผิดตาครับโดยเฉพาะเส้นทางที่เดินระยะทางน่าจะอยู่ประมาณ 3-5 กิโลเนี่ยก็ยังโรยด้วยลูกรังไม่ทำถนนคอนกรีตหรือลาดยางและก็ไม่มีรถบริการสำหรับผู้สูงวัยนะครับซึ่งจริงๆถ้ามีการบริการรถผู้สูงวัยแล้วเก็บเงินเพิ่มเขาก็คงจะให้นะครับแต่ก็ไม่มีทำครับทำให้ผมนึกถึงแนวคิดเรื่องถนนลูกรังของคุณสุพจน์ไข่มุกที่ต่อต้านความเจริญเรื่องรถไฟความเร็วสูงจนถึงวันนี้ระดับความคิดคุณสุพจน์น่าจะอยู่ในระดับเดียวกับการบริหารจัดการของชนเผ่านาวาโฮนี้ก็ได้นะครับเดินมาพักใหญ่นะครับก็ยังไม่ถึงที่หมายแต่มีที่พักหลบฝนอีกจุดหนึ่งครับเป็นแห่งที่สองแล้วก็ไกลสุดนู้นนะครับที่เห็นคนยืนชุมนุมตัวเล็กๆตรงนั้นแหละครับคือจุดที่จะได้มองฮอร์สชูเบนความงดงามของธรรมชาติถ้าขาดการจัดการบริหารจัดการที่ดีก็เป็นปกติครับที่มนุษย์จะแย่งชมกันชมความงามของธรรมชาติท่านจะเห็นนะครับผู้ชมที่มายืนอยู่ขอบหน้าผานี้ปีหน้าผากันอย่างชนิดที่เรียกว่าน่าจะอันตรายทีเดียวนะครับความงดงามเช่นนี้มันไปหยุดยั้งความต้องการและความกระหายของมนุษย์ไม่ได้ท่านจะเห็นว่าไกลไปสุดหูลูกตาถึงเขาลูกนู้นเลยนะครับก็ยังมีมนุษย์พยายามจะหาจุดที่งดงามที่สุดที่จะให้ชมจากประสบการณ์ที่ผ่านมาการชมธรรมชาติเช่นนี้ในพื้นที่ในสหรัฐอเมริกาก็จะต้องพูดถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการตายหรือเจ็บบาดเจ็บจากการกระหายที่จะดูธรรมชาติที่งดงามนั้นจะต้องถูกฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องถูกฟ้องจากการจัดบริการแต่ว่านาวาโฮนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขามีกฎหมายหรือว่าจะมีการฟ้องร้องสิ่งเหล่านี้ได้หรือเปล่าท่านจะเห็นนะครับที่ไกลไปนู้นมีบางคนไปยืนจนถึงขอบหน้าผาโดยไม่มีรั้วเหล็กกั้นนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เห็นแต่แน่นอนครับความงดงามก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากในที่อื่นนี่คือเส้นทางจะไปสู่แกรนด์แคนยอนนอร์ทริมหรือจะไปสู่แอนเทโรปใครผ่านมาเส้นทางนี้ก็จะแวะความงดงามนี้อย่างที่ท่านเห็นนะครับก็เป็นที่ประทับใจของทุกคนที่ผ่านมา
หลายคนจะนั่งชมฮอตชูเบนในภาวะการที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินก็เป็นความงดงามอีกอย่างหนึ่งผู้คนที่มาชมนี้ไม่ยอมถอยกันนะครับยิ่งมามากขึ้นเรื่อยๆอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่ดูท่องเที่ยวประชาธิปไตยกับสส.สุนัยช่วยกดไลค์ด้วยแล้วผมจะพาท่านไปพบกับจุดใหม่อีกจุดหนึ่งในเขตนาวาโฮครับ